มีคนถามมาบอกว่าจริงๆแล้วพี่เต้าหยองเนี่ยชื่อหมูหยองใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีแฟนคลับมาเรียกว่าเป็นเต้าหยองได้ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคือวันนั้นผมเข้ามาเล่นในกทมนี่แหละครับแล้วทีนี้ผมเต้นเพลงเจ็บตรงนี้นี่แหละแล้วก็มีแบบมันแบบคนพูดมาหน้าเวทีไอ้เต้าไอ้เต้าอย่างเงี้ยมันใช้แทนกับชื่อผมอ่ะเหมือนแบบเลือกให้น่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวแล้วก็เลยมารวมกันเต้าหยองเต้าหยองอ่ะหรือว่าชอบกินหมูหยองไม่ได้ทรงผมไม่ทรงผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวด้วยเนาะแต่น่ารักจริงอ่ะตัวจริงหน้าหวานมากเนาะเอาเจ๊เปลี่ยนใจแล้วเหรอไม่ใช่เธอเคยเจอน้องเขาแล้วน้องน่ารักเห็นชมตลอดเลยน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆไม่เด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้เก่งเลยเจ๊เจอน้องแต่เข้าวงการใหม่ๆนะใช่ตั้งแต่โควิดตอนไหนตอนแฉน้องมาแฉแล้วแบบหูกันเด้งใช่เหรอใช่มาแรกๆใช่ไหมลูกใช่ๆครับ